ที่จะนำประโยชน์ความสุขมาให้ท่านว่าสุดสังละปะเตปัญญังฟังด้วยดีนั่นที่จะจึงจะเกิดปัญญาคำว่าฟังด้วยดีนั้นคือตั้งใจฟังโดยความเคารพตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์วางไว้เรียกว่าเป็นพิธีธรรมหรือพิธีฟังธรรมในทางพุทธศาสนาท่านวางระเบียบเพราะเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความงามในจำนวนชนจึงมีการพิธีการเกิดขึ้นแต่เราไม่เข้าใจในความมุ่งหมายก็เลยเราดูแต่ระเบียบดูแหละแต่พิธีไม่ได้โอปนายโกน้อมเข้ามาหาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญารู้จากความมุ่งหมายในพิธีที่เป็นระเบียบได้จัดทำขึ้นเช่นพิธีในงานศพเหมือนกับเรากำลังทำนี่ก็เป็นพิธีอันหนึ่งพิธีงานศพนั่นมักมีมนต์พระสวดคาถาที่สวดนั่นก็ไม่เหมือนกับพิธีอื่นๆไม่ว่าพิธีงานศพที่ไหนมีทุกครั้งสูงล้วนไปสวดกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะธรรมะสูตรนี้ถ้าไม่มีคนตายเกี่ยวเนื่องในงานศพเลยรู้สึกว่าจะไม่ได้ฟังเลยทั้งแต่เป็นธรรมะที่ทรงเสด็จแสดงง่ายจะได้ฟังอยู่เสมอและได้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจแล้วนอกจากอันนั้นแล้วชักอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมิโนนี่ก็เป็นพิธีอันหนึ่งเรียกว่าพิธีชักอนิจจาหลังจากสวดเรียกว่าบังสกุลโดยความเพ่งเล็งถึงวัตถุเมื่อชักอนิจจาแล้วก็ต้องมีวัตถุทายทานต่างๆเป็นทานนามัยกุศลก็ถูกต้องตามธรรมเนียมแต่ความมุ่งหมายประโยชน์ที่จะได้รับอันสูงละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อหาสาระข้อความที่ท่านสวดและที่ท่านชักบังสกุลเป็นหลักธรรมะอย่างสูงเป็นธรรมะที่เตือนสติให้เราทั้งหลายเกิดความรู้สึกตัวเมื่อท่านสวดไม่อภิธรรมกุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาแล้วท่านแยกสวดออกไปว่ากุศลายัจฉมิงสัมเยตามาวัจจังกุศลังจิตตังอุปนังโหติท่านแยกแม่บทจากกุศลธรรมากุศลธรรมานี่เองกุศลธรรมาก็แปลว่ากุศลทั้งหลายที่เราได้ทำมาแล้วอกุศลธรรมาก็ได้แก่อกุศลทั้งหลายที่ได้ทำมาแล้วอัพยากตาธรรมาส่วนธรรมที่เป็นกลางๆที่เป็นตัววัตถุที่เป็นของกลางไม่เป็นบุญเป็นบาปสิ่งที่รับรองที่จะให้บังเกิดกุศลาและอกุศลาปามากุศลวจนังกุศลังจิตตังโหตินี่ท่านยกถึงว่ากุศลทั้งหลายเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วในจิตใจของบุคคลใดจิตใจของบุคคลนั้น น้อมไปรับบำเพ็ญประโยชน์ทำประโยชน์เห็นรูปก็เป็นกุศลขึ้นมาแล้วลึกถึงอยากจะรักษาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาให้เกิดประโยชน์รูปารมณังวาปรารภรูปเป็นต้นเห็นพระพุทธรูปเห็นพระสถูปเห็นพระเจดีย์เห็นพระเจ้าพระสงฆ์เห็นหนังสือธรรมะธรรมโมได้อ่านอยากจะอ่านอยากจะศึกษาให้ได้ความรู้เมื่อศึกษาได้เห็นแล้วเกิดโสมนัสวัคตังจิตยินดีน้อมไปในทางที่ในส่วนที่ละสิ่งที่ไม่ดีให้ทำกระทะให้กระทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นธรรมะที่ท่านสวดเป็นข้อประพฤติปฏิบัติให้น้อมเข้ามาแล้วใส่ตัวของเรา
นี่เรียกว่ากุศลทั้งหลายเรียกว่ากุศลธรรมะกุศลาอันเป็นกุศลนั่นเป็นธรรมะอย่างจิตบุคคลให้ฉลาดเรียกว่ากุศลอกุศลาธรรมะก็ทำที่ทำให้บุคคลตรงกันข้ามบุคคลไปศึกษาการประพฤติการปฏิบัติแล้วไม่ได้ทำจิตใจให้ฉลาดเพราะฉะนั้นการกระทำอันใดที่ไม่ยังจิตใจให้ฉลาดการกระทำนั้นนั้นไม่จัดเข้าในกุศลทำให้ยิ่งโง่เชื่องมงายเหมือนคนที่มาหลอกลวงเชื่องมงายนับถืองมงายเหล่านี้ไม่ใช่เป็นกุศลในข้อนี้เชื่อพิธีเช่นถือมงคลภายนอกถือเดือนดวงดาวไม่ดีไปแต่งแก่ข้างนอกทำให้ได้ความรู้ความฉลาดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาท่านยกย่องบุคคลผู้ได้ฝึกฝนอบรมจิตให้มีความฉลาดสามารถรู้จักเลือกการกระทำในทางที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์อันเป็นความสุขที่แท้จริงให้เกิดความสงบไม่ใช่ว่าทำตามกันเขาทำมาแล้วก็ตามกันโดยไม่รู้เหตุผลในการกระทำเพราะฉะนั้นท่านจึงวางระเบียบท่านวินัยไว้ให้เราทั้งหลายได้การได้รับการศึกษาได้รับการฝึกฝนอบรมให้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนให้ถูกต้องจึงสามารถที่จะยึดมาเป็นที่พึ่งให้ได้ประโยชน์และกำจัดทุกภัยได้แท้จริงเพราะฉะนั้นกุศลธรรมะทำยังบุคคลให้ฉลาดเช่นการทำบุญให้ทานนี้ก็ทำยังบุคคลให้ฉลาดเพราะเหตุใดผ้าก็ดีแต่วัตถุเหล่านั้นก็ดีเขาไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลอะไรโดยปกติแล้วก็อยู่ตามบ้านตามช่องอยู่ตามร้านตามที่ต่างๆถ้าจิตไม่ฉลาดไม่เป็นบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่อย่างนั้นถ้าจิตของบุคคลเป็นการกุศลเกิดขึ้นในจิตใจจากการได้ศึกษาอบรมเห็นแล้วเกิดโสมนัสความเริ่มใสสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นกุศลขึ้นมาเป็นวัตถุทานเป็นวัตถุธรรมอุปกุศลขึ้นมาอาจจะชัดตัวอย่างเหมือนกับวัดของเรานี่แหละสถานที่นี้แต่ก่อนมันก็เป็นสถานที่ที่เลี้ยงสัตว์ที่ปลูกนิดธรรมดาเมื่อเราทั้งหลายเกิดความยินดีโสมนัสพร้อมกันจัดขึ้นมาแล้วสถานที่นี้ละกลายเป็นสำนักที่กราบไหว้ที่ศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติให้ได้ความรู้ในอัตในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้นอกละสิ่งที่ไม่ดีให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีให้เกิดความผ่องใสในจิตใจไม่ให้เศร้าหมองนี่ตามความมุ่งหมายในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าวัดลอยสถานเป็นลอยสถานที่เป็นปูชนียสถานกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาวัตถุสิ่งอื่นเปรียบได้อย่างนี้เช่นเดียวกันเมื่อเราขยายให้รูปร่างฝังขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายเมื่อจิตใจอบรมได้ดีมีความรู้ความฉลาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพัสดุทั้งหลายเป็นเครื่องมือของความฉลาดในทางจิตใจใช้ให้เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีท่านเกิดมาในโลกก็ท่านอาศัยเครื่องมือปัจจัยสี่เหล่านี้แหละบุคคลที่ทำบุญให้ทานการกุศลก็ได้ผลได้ประโยชน์ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติปฏิบัติเคร่งครัดได้ถึงพระนิพพานสมบัติตามลำดับผู้รับทายทานก็ได้รับความสะดวกสบายในการเจริญสมณธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติพุทธะอบรมก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้ความรู้ความฉลาดด้วยจากทางถูกและทางผิดแล้วเดินตามทางที่ถูกในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้ล้วนแต่ยังบุคคลให้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์การทำทานไม่ใช่หลักเป็นของทำแล้วสูญเปล่าแต่ถ้าทำทานของบุคคลไม่ฉลาด
บุคคลไม่เข้าใจก็ย่อมได้รับผลน้อยหรือไม่ได้รับผลเหมือนกับคนทำงานหรือลงพืชชาวเกษตรที่ไม่ได้ศึกษาไม่ฉลาดทำลงไปแล้วในการทะนุบำรุงรักษาไม่ดีไม่ถูกต้องแทนที่จะผลิตดอกออกผลให้ได้ผลกำไรความสุขความเจริญกลับขาดทุนลงไปก็มีเพราะฉะนั้นท่านจึงยกกุศลาเป็นผู้นำคือความฉลาดเป็นผู้นำกุศลทั้งหลายถ้าจิตใจฉลาดแล้วทำอะไรก็ย่อมมีผลย่อมได้รับผลถ้าไม่ฉลาดแล้วก็ย่อมขาดทุนได้การปฏิบัติทำคำสอนพระพุทธเจ้าทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเข้าวัดเข้าวาบวชเรียนเขียนอ่านก็ดีถ้าไม่ฉลาดแล้วไม่ใช่ว่าจะได้ไปความสุขความเจริญด้วยกันหมดทั้งนั้นผู้ที่ทำผิดได้รับทุกโทษเช่นเดียวกันกับทั่วไปไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวบ้านแม้แต่นักบวชถ้าทำผิดแล้วก็ได้ทุกได้โทษเช่นเดียวกันไม่ได้นอกจากเรื่องความผิดเรื่องความทำไม่ถูกเรื่องจิตไม่ฉลาดทำอย่างไรจิตใจของเราจึงจะฉลาดพระองค์ได้วางไว้การฝึกการอบรมเช่นในการทานก็เป็นการส่วนหนึ่งทำจิตใจให้ฉลาดรักษาศีลก็ทำจิตใจของเราให้ฉลาดตลอดถึงภาวนาและสดับตรับฟังธรรมก็ยังจิตใจให้ฉลาดการอบรมอยู่ในขั้นใดชั้นใดเราก็ได้ฉลาดความรู้ความสามารถในชั้นนั้นนั้นรู้จักอย่างถูกต้องคล่องแคล่วไม่เก้อเขินทำยังบุคคลให้ฉลาดอกุศลธรรมมาทำส่วนยังบุคคลไม่ให้ฉลาดลุกอำนาจแห่งความไม่เข้าใจทำครอบงำจิตใจบุคคลสะสมกรรมอันเกิดขึ้นจากจิตใจไม่ฉลาดนั้นย่อมไม่มีปัญญาพิจารณาเลือกให้ได้กรรมทำกรรมในทุจริตต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความบริสุทธิ์ทางจิตใจได้รับเวรภัยจากการกระทำมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นมูลฐานในทางจิตใจไม่ฉลาดบางคนอาจเข้าใจว่าถ้าไม่โลภนั้นจะได้อะไรโลภได้มากๆแล้วได้ความสุขแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้พิจารณาตรวจตราแล้วความได้มากจากความโลภนั้นย่อมมีภัยเพราะกรรมใดที่ทำจากจิตเป็นอกุศลไม่ฉลาดด้วยความโลภแล้วย่อมได้รับความกระทบกระเทือนทั้งตนและบุคคลผู้อื่นย่อมมีภัยตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดเข้าในอกุศลธรรมมาคืออกุศลมีอยู่ตัวสำคัญที่มูลฐานอันสำคัญอย่างนี้คือความโลภละโมบความโลภนี่สามารถครอบงำจิตใจบุคคลผู้ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมและไม่ได้ศึกษาธรรมเข้าใจธรรมให้บุคคลผู้นั้นกระทำการทุจริตผิดจากความบริสุทธิ์ทางจิตใจด้วยอำนาจแห่งความหลงเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมมาอกุศลทั้งหลายที่ยังจิตใจบุคคลไม่ฉลาดบุคคลไม่ฉลาดแล้วย่อมถูกอกุศลเหล่านั้นจิตจักชักจูงจิตใจให้กระทำเรื่องบงการให้จิตใจมีคิดนึกกระทำในสิ่งที่ให้เกิดเป็นเวรเป็นภัยไม่ให้สงบสุขเพราะฉะนั้นส่วนฝ่ายอกุศลอันใดที่ยังจิตใจไม่ให้ฉลาดพระพุทธเจ้าสอนให้หลีกเลี่ยงไม่ให้คบค้าสมาคมให้ละจะเรียกว่าทำความไม่ดีและทุจริตหรือกรรมอันเป็นบาปเช่นการเบียดเบียนกันด้วยอำนาจแห่งความโลภเกิดขึ้นในใจแล้วย่อมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดจากกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยทำทุจริตสร้างเวรภัยเกิดขึ้นให้แก่ตัวของเราเองนี่เป็นอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะเป็นธรรมสภาวะกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับบุคคลที่เมื่อจิตเป็นบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นบุญไปด้วยเมื่อจิตเป็นบาปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นบาปไปด้วยเป็นเครื่องมือใช้ในการทำบุญทำบาปถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่เป็นพลังให้สำเร็จรูปเช่นเพียงแต่จิตคิดไม่ดีสายตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินแต่กายไม่มีไปไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้ปากไม่พูดการสำเร็จให้อกุศลอยากช้าการกระทำเหล่านั้นไม่สำเร็จมันต้องมีเครื่องมือที่เป็นกลางๆนี่เองในสำหรับใช้เหมือนกับตาไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปมองในทางที่บุญกุศลก็ได้มันก็รับรู้ในทางบุญทางกุศลมองรูปที่เป็นอกุศลให้ทำบาปมันก็มองรับได้หูก็เหมือนกันไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปถ้าจิตใจไปฟังในสิ่งที่เป็นบาปมันก็รับมาให้แต่สิ่งที่เป็นบุญมันก็รับได้ทุกอย่างให้แต่หูอย่างดีเพราะฉะนั้นตาหูจมูกเล่นกายที่เรียกว่าปัญจดวิปัญจทวาราวัชนะสดับท่องเที่ยวรับสิ่งโน้นสิ่งนี้นี่เป็นอัพยากตาธรรมได้ทำไปกลางๆแต่มีนอกเนื้อกว่านี้ยังมีอยู่มากท่านจัดไว้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินกุศลธรรมมากุศลธรรมมาแล้วก็น้อมโอปนายโกมาดูจิตใจของเราเราฉลาดแล้วหรือหลังเรากำจัดอกุศลมีอุบายกำจัดอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในตัวของเราได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเราก็พยายามสำรวจตรวจตรองดูถ้ากุศลบังเกิดขึ้นในจิตใจอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเช่นว่าการมาวจรกุศลก็ให้สามารถทำบุญได้ทานรักษาศีลได้ภาวนาจิตใจได้สงบพอสมควรรูปาวจรกุศลรูปาวจรกุศลนี่ไม่เกี่ยวเนื่องโดยวัตถุจิตฉลาดในการภาวนาทำฌานทำสมาบัติให้สงบหนึ่งกุศลธรรมมาในส่วนรูปาวจรกุศลเข้าฌานเข้าสมาบัติได้ความสงบสุขสงบวิเวกไม่เกี่ยวเนื่องโดยกายไม่เกี่ยวเนื่องโดยวัตถุเกี่ยวเนื่องโดยใจที่ปล่อยวางอารมณ์อันหยาบไม่ยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ภายนอกแต่ยังยึดโลกภายในอารูปาวจรังกุศลังจิตตังอารูปาวจรกุศลเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตให้จิตนั้นเข้าฌานอย่างในส่วนอารูปสมาธิอย่างละเอียดไปตามระดับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วให้ยังบุคคลเจ้าของผู้อบรมจิตใจในฉลาดส่วนนั้นสามารถยึดความสุขอันละเอียดซึ่งปกติธรรมดาไม่มีจิตธรรมดายึดไม่ได้เข้าไม่ถึงเพราะความฉลาดที่สามารถจะเข้าถึงความสุขในส่วนนี้จะต้องฝึกหัดจิตโดยเฉพาะจิตละเอียดเฉียบแหลมสงบต้องละกิเลสส่วนหยาบชั่วคราวปล่อยวางกิเลสทั้งอย่างหยาบทั้งอย่างละเอียดจนจิตใจบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสได้รับความสงบสุขภายในชั่วคราวที่เรียกว่าเข้าถึงอรูปาวจรกุศลยิ่งโลกุตระกุศลถอดถอนเสี้ยนหนามจิตใจให้โรคภัยให้หมดสิ้นไปอย่างเด็ดขาดสมุจเฉทประหารนี่กุศลอันนี้คือจิตใจยังฉลาดยังหมักผลให้บังเกิดขึ้นสามารถประหารสมุทัยและมูลฐานที่เหตุให้ทุกข์เกิดให้สิ้นเชิงเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นใน
อภิธรรมท่านไม่ได้กล่าวให้ละเอียดกว้างขวางถึงรูปกายวาจรอรูปกายวาจรหรือโลกุตระกุศลท่านกล่าวเพียงแต่กามมาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติโสมนัสนกตังตามอุปนิสัยของผู้ที่จะเข้าใจได้ในส่วนนี้เสียก่อนท่านจึงกล่าวเพียงรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โพธิปารมณ์ธรรมารมณ์ในการกามวจรกุศลมีจิตยินดีในการกระทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปกติธรรมดาที่เราทั้งหลายปฏิบัติทุกวันทุกวันแต่เราต้องการให้กุศลเหล่านั้นเลื่อนฐานะจนถึงรูปารมณ์รูปาวจรฌานกุศลรูปาวาจรกุศลอรูปาวาจรกุศลให้ละเอียดไปกว่านี้อีกเราต้องฝึกจิตให้ฉลาดละเอียดประณีตไปตามหลักเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาปฏิบัติชั้นภายในจะยิ่งขึ้นไปนอกจากนั้นท่านแสดงถึงกุศลกุศลธรรมากุศลธรรมนามาแล้วท่านแสดงถึงในคัมภีร์วิพังท่านจะแม่แก่ทำจิตให้ฉลาดปัญจขันธารูปขันธ์โทท่านยกปัญจขันธ์ห้ามาพิจารณาในปัญจขันธ์ห้านั้นท่านก็ยกแต่เป็นตัวอย่างเพื่อให้เราพิจารณารูปขันธ์ทำลายยังกินเจโรปังอติตานากตะปัจจุปนังในขันห้าท่านยกไปรูปขันอย่างเดียวยังกินจิเวชนาอติตาท่านก็ไม่ได้สวดใช่จริงกับถ้าให้ละเอียดแล้วก็ต้องสวดทั้งถึงทั้งห้าขันทั้งห้าแต่ยกแต่รูปขันในเราพิจารณาเพื่อให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในกุศลฉลาดในรูปขันเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจในขันห้าก็จะมีอยู่ในตัวของเราคือรูปของเรานี่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรูปของเราที่เราอาศัยเรียกว่าขันอยู่นี่ถ้าเรามาพินิจพิจารณาแล้วก็รู้ได้ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมีลักษณะอยู่สามอย่างคือรูปนี้ประกอบไปด้วยอนิจจังคือความไม่เที่ยงถ้าเราพิจารณาแล้วเป็นความจริงเห็นด้วยประจักษ์ในตัวของเราเองแต่เราไม่เที่ยงจริงๆนะไม่ใช่มันเที่ยงเมื่อไหร่มันเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่ในสติปัญญาธรรมดานี่ไม่ต้องอย่างละเอียดทุกขังความเป็นทุกข์เรากำหนดเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นทุกข์ไม่ใช่ว่าปกปิดไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นไตรลักษณ์พอเราไม่ได้เอาใจใส่ให้เกิดปัญญาสามารถไม่จักไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เข้าใจตามความเป็นจริงได้จะเพียงรู้คาดคะเนรู้ตามอาการเท่านั้นยังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะถอดถอนอัจฉริมานะความถือตนถือตัวได้ว่าเป็นของตนของตัวได้เพราะอนัตตาซึ่งแม้ว่าเราจะจำได้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็จริงแต่เมื่ออวิชชายังหุ้มห่อจิตอยู่โมหะยังมีอยู่แล้วมันก็ยังหลงถืออยู่นั่นแหละแต่ตราบใดเรากำจัดอวิชชาโมหะยังไม่สิ้นแล้วถึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังได้รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาจำได้ก็ตามแต่จิตไม่ยอมปล่อยวางเพราะอุปทานขันธ์ที่อาศัยโมหะอวิชชายังมีอยู่พระองค์จะต้องฝึกฝนอบรมจิตพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอันละเอียดในเรื่องนี้ให้เข้าใจชัดแยกดูตามความเป็นจริงในอาการทั้ง32ดูรูปซะก่อนที่เราทั้งหลายที่สวดอายังก็เมตตาโยกายของเรานี่แหละนี่ก็เพื่อสนับสนุนกุศลธรรมมาสร้างความฉลาดให้แก่จิตใจของเรานี่เองไม่ใช่สวดแต่เพียงให้จำได้ให้ได้ยินเสียงเท่านั้นเราต้องโอปนายโกเรารู้ความจริงตามนี้ได้แค่ไหนเพียงไรเราจะต้องฝึกฝนอบรมจิตให้ยอมรับในสิ่งเหล่านี้ที่มันปรากฏมีแล้วในตัวของเราทุกๆคน
ถ้าเราทั้งหลายพยายามพิจารณากลับไปกลับมาอนุโลมพิจารณาไปแล้วความรู้ความฉลาดค่อยละเอียดแยกแยะไปตามระดับไปตามระดับค่อยเห็นละเอียดไปตามระดับเราจะได้รู้ว่าอนัตตาถ้าเรารู้รูปนี้เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงแล้วในส่วนนามธรรมที่เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เราก็จะรู้ง่ายด้วยความสะดวกเพราะมันเกี่ยวเนื่องถึงกันเพราะจิตเพียงแต่รู้รูปแต่ส่วนหยาบจิตก็ค่อยละเอียดความรู้ค่อยละเอียดไปตามระดับสามารถได้สัมผัสเกี่ยวเนื่องด้วยเวทนาเพราะขันธ์ห้านี้มันจะต้องอาศัยเกี่ยวเนื่องกันเรียกว่าอุปทานขันธ์ถ้ามันแยกไม่มีอุปทานขันธ์แล้วเวทนาก็ถูกแยกไปด้วยสัญญาก็ถูกแยกไปด้วยสังขารก็ถูกแยกไปด้วยวิญญาณก็แยกไปด้วยเมื่อถูกแยกแล้วไม่มีเครื่องมือไม่มีพลังที่จะสร้างความทุกข์ความมัวหมองให้แก่จิตใจจิตใจได้เข้าถึงซึ่งความสงบและความสุขด้วยอำนาจแห่งความรู้ความฉลาดในทางจิตใจเพราะฉะนั้นมาสมัยก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะส่วนนี้ขึ้นครั้งใดแล้วผู้ฟังมีมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้สำเร็จมรรคผลเป็นอันมากทีเดียวจึงได้นิยมศึกษาเล่าเรียนนำมาสวดประกาศให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่เราขาดโอปัญญิโกน้อมเข้ามาหรือขาดความจดจำไว้ในเพื่อไปใช้มณสิการพิจารณาโดยอุบายแยกคายให้หนักซึ้งให้เกิดประโยชน์จากการที่เราจำได้แล้วเราได้ยินได้ฟังเอามาใช้ให้เราทั้งหลายได้รับความสงบได้รับความสุขสุดท้ายจะเรียกว่าอนิจจวัฏสังขาราอุปาทวายะเรียกว่าชักบังสกุลแล้วก็ผูกได้สายสินจากวัตถุเหล่านั้นจากรูปเหล่านั้นอันนี้เพื่อเป็นพยานหลักฐานเพราะผู้แตกต่างอนิจจาอนิจจาไม่เห็นกันเลยมันเลื่อนลอยจิตไม่ได้ยึดจึงเอาบ่ายสายศีลไปผูกกับคนตายให้มองดูนี่นี่เป็นอย่างนี้แหละเราทั้งหลายสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายมรณสุจะมริสเรที่ตายมาแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะต้องตายถ้าแท้ว่าหั่งมาได้ทราบนี้แม้แต่เราผู้พูดเองผู้เทศเองผู้ชักเองก็จะต้องตายเช่นเดียวกันไม่มีใครหนีพ้นนี่เรียกว่าอนิจจาความไม่เที่ยงของร่างกายความไม่เที่ยงอั้งยานพาหนะไปเที่ยวดูโลกไปจันโลกอังคารโลกดวงอาทิตย์หรือโลกประเทศโน้นประเทศนี้พระองค์ดูแต่ขันห้าดูแต่รูปขันเวทนาขันในส่วนที่อยู่ในพระองค์ก็ได้เป็นผู้รู้แจ้งโลกพระโลกทุกโลกไม่หนีจากขันธ์ 5ไม่ห่างจากขันธ์ 5เมื่อรู้ขันธ์ 5แล้วก็ต้องรู้โลกอื่นด้วยเหมือนกับรู้จากขันธ์ 5ของเราเองก็ต้องรู้จากขันธ์ 5ของคนอื่นเพราะมันรู้ขันธ์เหมือนกันเวทนาเหมือนกันสัญญาเหมือนกันสังขารเหมือนกันวิญญาณเหมือนกันสำหรับทั้งสัตว์อื่นก็เช่นเดียวกันต่างก็หยาบละเอียดกว่ากันเท่านั้นเราสามารถจะรู้ตามความจริงสิ้นสงสัยด้วยอาศัยการศึกษาและปฏิบัติจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราในความมุ่งหมายการสวดการไปเอาความที่สิ้นชีวิตแล้วมาเป็นพยานมาตักเตือนสติเราท่านทั้งหลายไม่ให้ประมาทเพราะความไม่ประมาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรวบรวมธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นกุศลทั้งหลายอยู่ที่ความไม่ประมาทนี่เองธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลที่เป็นสังคตธรรมก็ดีอสังคตธรรมก็ดีธรรมที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งท่านว่ารวมยอดอยู่ที่ความไม่ประมาทท่านจึงอุปมาว่าบุคคลผู้ทั้งพูดถึงธรรมที่ยังที่ไม่ประมาทว่าบุคคลผู้นั้นไม่ตายบุคคลผู้ประมาทมีชีวิตอยู่มากนานเท่าไหร่ท่านแหละเกือบเหมือนตายแล้วเพราะอะไร
เพราะความประมาทนี้เองที่ไม่ได้ก้าวล่วงออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่ได้ประสบสิ่งที่สมหวังที่เราตั้งใจไว้จะได้ประสบสิ่งที่สมหวังเพราะความไม่ประมาทนี่เองความประมาทไม่ว่าทำอะไรทุกประเภททำด้วยความประมาทอันย่อมไม่มีผลและก็มีภัยเกิดขึ้นเหมือนกับเราขับรถด้วยความประมาทนั่งด้วยความประมาทยืนเดินทำอะไรด้วยความประมาทเล่นเล่อเผลอตัวย่อมเป็นภัยไม่ได้รับความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายจะเป็นสังคตธรรมก็ดีอสังคตธรรมก็ดีล้วนแต่รวมอยู่ในความไม่ประมาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานพระองค์ก็สั่งไว้ท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายคืออัตภาพร่างกายจิตใจเป็นของไม่แน่นอนมีความเสื่อมสนุดจุดโทรมทุกวันทุกเวลามีความสิ้นประหมดไปทุกวันทุกเวลาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเร่งทำประโยชน์ก่อนและประโยชน์ท่านได้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ให้ประมาทเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงกำหนดจดจำธรรมะที่ท่านนำมาสวดกุศลธรรมากุศลธรรมาเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลท่านชี้กุศลทั้งหลายอกุศลทั้งหลายอัพยาทั้งหลายมีในจิตใจของเรากุศลก็ย่อมบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราอกุศลทั้งหลายก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราอัพยากตาธรรมทั้งหลายก็มีในจิตใจของเราถ้าจิตใจของเรา ไม่มีแล้วธรรมเหล่านี้ก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้เราทั้งหลายพยายามนำธรรมะเหล่านี้ไปเป็นนิพพิจนาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังแสดงมาสมควร